สวัสดีครับศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์อาทิรัญจการนะครับเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะครับประจำอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับสำหรับการได้รับคัดเลือกเป็นกูด็อกเตอร์นะครับในปีนี้นะครับก็พูดตรงว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับเพราะคิดว่ารางวัลนี้เนี่ยมีไครทีเรียนะครับหรือปัจจัยการประเมินเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับในมุมมองของผมสำหรับการเป็นกู๊ดด็อกเตอร์นะครับก็คืออาจจะต้องมีไมด์เซตที่พร้อมนะครับก่อนนะครับสำหรับผมไมด์เซตก็คือ patient center นะครับเมื่อเรามีผู้ป่วยนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับเราก็จะพยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะให้การบริการที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยประทับใจนะครับสำหรับความวิตกกังวลนะครับของผู้ป่วยเองแล้วก็ญาตินะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในฟิลของศัลยกรรมนะครับ expectation นะครับหรือความคาดหวังนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งนะครับ expectation เนี่ยหรือความคาดหวังถ้าเราได้คุยกันก่อนล่วงหน้านะครับเช่นผู้ป่วยมาด้วยปัญหาใดๆก็ตามนะครับที่ต้องการการรักษานะครับด้วยวิธีผ่าตัดนะครับเราก็ควรจะต้องอธิบายในรายละเอียดนะครับว่าผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติแบบไหนนะครับให้ผู้ป่วยเข้าใจพยาธิสภาพของโรคก่อนนะครับถ้ามีญาตินั่งอยู่ด้วยก็จะดีมากๆนะครับเพราะบางทีผู้ป่วยเมื่อได้รับข่าวว่าตัวเองไม่สบายเป็นโรคอะไรเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้มีความพร้อมที่จะรับฟังหรือว่าเก็บข้อมูลในรายละเอียดมากนักนะครับการที่มีญาติอยู่ด้วยเนี่ยก็จะช่วยเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งนะครับที่จะทำความเข้าใจในตัวโรคนะครับในพยาธิสภาพง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับแพทย์นะครับก็ควรจะต้องแนะนำวิธีการรักษานะครับว่ามีการรักษาวิธีไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะในรายละเอียดของการรักษาข้อดีข้อเสียของการรักษาในแต่ละวิธีนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ญาติด้วยนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจเลือกการรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ที่เหมาะสมที่สุดนะครับโดยที่มีแพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากที่ให้ข้อมูลครบแล้วผู้ป่วยตัดสินใจพร้อมแพทย์ตัดสินใจร่วมกันแล้วญาติด้วยนะครับเราก็จะต้องอธิบายว่าสิ่งที่จะต้องเจอนะครับภายในห้องผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดการพักฟื้นนะครับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องช่วยกันระวังนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับช่วยลดความเครียดได้นะครับสำหรับคนไข้และญาตินะครับเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วเนี่ยเขาความคาดหวังเนี่ยมีได้ถึงระดับไหนนะครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับต้องช่วยกันระวังเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับเมื่อเกิดแล้วเราก็ช่วยกันรักษาหรือว่าแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็จะทำให้เหมือนกับว่าเรามีคนไข้แล้วก็ทีมญาตินะครับช่วยในการดูแลผู้ป่วยนะครับหลังผ่าตัดเมื่อมีความไม่แน่นอนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าการผ่าตัดหรือการรักษาเนี่ยประสบความสำเร็จดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับเราก็จะได้ผู้ป่วยที่เกิดความประทับใจนะครับในการรักษาแล้วก็บอกต่อนะครับว่าบริการการรักษาของโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งในเครือของเรานะครับ BDMS นะครับมีความมาตรฐานนะครับแล้วก็ผลการรักษาเป็นเลิศนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับในสำหรับเพื่อนแพทย์นะครับเพื่อที่จะเอาเป็นว่าเพื่อที่จะได้เป็นกู๊ดด็อกเตอร์ในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็คุณจะต้องมุ่งเน้นนะครับการบริการที่ดีนะครับแล้วก็การรักษาที่มาตรฐานนะครับการดูแลผู้ป่วยแบบ patient center นะครับแล้วก็ที่สำคัญด้วยนะครับก็คือการอัปเดตนะครับความรู้ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ BDMS จัดให้นะครับหรืออัปเดตในการประชุมวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถถ่ายทอดความรู้นะครับให้ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เพื่อนแพทย์หรือน้องๆพี่ๆพยาบาลด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ BDMS ต้องการนะครับแล้วก็เราก็อยากจะให้เพื่อนแพทย์ทุกท่านนะครับมีประกันนะครับทางการแพทย์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นดับเบิลเซฟตี้นะครับเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเรามี double safety แล้วเนี่ย
ทุกคนก็จะสบายใจแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการรักษาได้อย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ